มาแล้วครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่แบบนี้ห้าโมงเย็นฮะรายการสดรัดคิวหมอครับรัดคิวคุณหมอทั้งสองท่านมาให้กับคุณผู้ชมนะครับถามเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพกันนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์สรายุทธนะครับในเรื่องของศัลยกรรมนะฮะไม่ว่าจะเป็นเสริมเติมหรือว่าตัดออกก็ได้ใช่ผมศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างครับผมนะฮะแล้วก็อยู่กับอาจารย์ก๊อฟนะครับเรื่องของกระดูกและข้อนะฮะออร์โธปิดิกส์นะครับต่างๆนะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะครับการบริหารหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทได้หมดนะครับคุณคิวได้หมดเลยครับเอ้ยไม่หรอกถามอาจารย์ได้แหละเพราะฉะนั้นครับเจอกันทุกช่องทางนะครับทางทีวีก็หมายเลขโทรศัพท์ของเรา023547105โทรมาฝากคำถามกันได้ครับแต่ว่าช่องทางหลักยังคงเป็นไลฟ์ใน Facebook ของ Rama Channel นะครับเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วก็ถามคำถามพิมพ์เข้ามาได้กันตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไปชั่วโมงเนี่ยจะตอบไม่ทันนะมีคนถามเรื่องของกระดูกเยอะนะครับปวดเมื่อยถ้าแบบว่าคล้ายกล้ามเนื้อต่างๆนานาก็ถามมาได้เลยนะฮะ1ชั่วโมงเต็มครับคุณผู้ชมครับใครมีคำถามอะไรพิมพ์เข้ามาได้เลยนะฮะแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยมาเลยมีคำถามมาแล้วใช่มั้ยต้อนรับนะครับทุกท่านเลยนะฮะคุณน้ำฟ้านะฮะคุณอ้อยนะครับคุณจิรวัฒน์นะครับบอกว่าปลูกผมที่รามาราคาเท่าไหร่ครับเอออันนี้เป็นคำถามที่รามาใช่มั้ยครับปลูกผมที่รามาส่วนใหญ่ปลูกผมเค้าคิดเป็นปกติที่เวลาเราคิดราคานี้เราคิดว่าเราปักไปกี่กราฟเราใช้คำว่ากราฟเนาะก็คือปักไปซึ่งส่วนใหญ่ถ้าสมมุติว่าเรายืนพื้นสักประมาณตีสักประมาณ 1,000 กราฟใช่ไหมครับแล้วก็ราคาประมาณเท่าไหร่ก็คิดว่าสมมุติว่า 1,000 กราฟกราฟละ50บาทก็ประมาณ 50,000 50,000 อันนี้ก็แล้วแต่ใช่แล้วแต่เคสไปแล้วแต่เคสไปว่าต้องการประมาณกี่กราฟนวัตกรรมการปลูกผมตอนนี้ครับอาจารย์ไหนๆก็ถามแล้วขอคุยเพิ่มเติมหน่อยคือ มันมีกี่รูปแบบที่ให้เราทำได้บ้างมันค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆเดี๋ยวนี้มันเป็นการเอาผมจากด้านหลังมาปักที่ด้านหน้าเป็นผมของตัวเองใช่ไหมฮะผมตัวเองครับก็คือหลักการก็คือเอาผมจากที่ที่ไม่มีหัวล้านไว้ง่ายซึ่งปกติเวลาเราหัวล้านเนี่ยเราจะหัวล้านที่ด้านหน้ากับด้านข้างแต่เราไม่เคยหัวล้านด้านหลังครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมที่อยู่ด้านหลังเนี่ยผมไททอยเนี่ยจะเป็นผมที่ค่อนข้างแข็งแรงครับที่เราเอามาใส่ได้คราวนี้มันก็ตอนนี้มันอยู่ที่ว่าเทคนิคการปักคงเหมือนกันครับแต่ว่าเทคนิคตอนนี้ที่มันกำลังมีความแตกต่างกันก็คือเทคนิคในการเอาผมมาซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราต้องลงมีดตัดทั้งหนังศีรษะออกมา1แว่นอ๋อมาทั้งยวงเลยเอามาแบบความยาวสักตีซะว่าความยาวสัก10กว่าเซนความหนาสักประมาณเซนถึง2เซนไททอยเราก็จะสั้นขึ้นไปผมแล้วก็ไอ้ตรงที่เราเอามาเนี่ยเราก็เย็บแผลชนกันก็เป็นแผลก็สุดท้ายก็คือก็จะเป็นแผลแนวยาวไปตามแล้วผมขึ้นก็ผมเห็นใช่แล้วก็เราเอาทั้งอันนั้นน่ะทั้งแว่นนั้นที่เราตัดออกมาเนี่ยมาค่อยๆซอยเป็นกราฟเล็กๆแล้วก็มาค่อยๆพันชิ้นเหรอครับอาจารย์ใช่ครับเพราะว่ามันต้องเอาไปซอยเนี่ยภายใต้กล้องจุลทรรศน์คือกล้องจุลทรรศน์ก็คือการทำปลูกผมเนี่ยจริงๆหมอที่ทำเนี่ยมีคนเดียวแต่ว่าจริงๆทีมงานเบื้องหลังมีอีกประมาณเกือบ10คนน่ะเพราะว่าเหมือนเป็นโรงงานเลยครับพอตัดออกมาปุ๊บมีขั้นตอนต่อไปส่งต่อใช่ก็แบ่งซอยย่อยๆแล้วก็ทีมงานนั้นเขาจะมีความเชี่ยวชาญมากในการซอยผมออกมาเป็นกราฟเล็กๆกราฟนึงนี่มีเส้นผมแค่ 1-2 เส้นนะครับเพราะฉะนั้นคิดดูว่าเราตัดมาทั้งแว่นเนี่ยมันได้เส้นผมเป็นหลายพันอันหลายพันเส้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องซอยย่อยๆย่อยแล้วก็เอาทีละกราฟเนี่ยเหมือนหลักการเหมือนดำนาเลยเหมือนดำนาก็คือเอากราฟเล็กๆนั่นแหละไปปักในที่ที่ใหม่ตามที่ดีไซน์ไว้ซึ่งก็ส่วนใหญ่ก็คือทางด้านหน้านะครับอันนี้คือเขาเรียกอะไรเป็นวิธีมาตรฐานแต่ว่าหลังๆเราจะมีคำว่า FUE มามากขึ้น FUE คือแทนที่จะตัดหนังศีรษะออกมาทั้งแว่นเลยเนี่ยมันจะมีเครื่องช่วยครับเครื่องช่วยในการตัดคล้ายปืนปากกาเล็กๆในการไปยิงป๊อก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 ออกมาเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีแผลเป็นจากการเย็บเลยเพราะว่าถ้าสมมติเราเป็นผู้ชายเนาะสมมติเราเป็นผู้ชายเราไว้ผมสั้นเนี่ยถ้าเราปลูกผมนะครับแล้วเราไว้ผมข้างหลังสั้นเนี่ยเราจะมีแผลเป็นแนวยาวซึ่งคนภายนอกก็อาจจะดูได้ว่าเออเราไปปลูกผมมาเพราะว่าเห็นจากตัวแผลเราเนี่ยแหละนะครับแต่ว่าตอนนี้พอเราเป็น FUE ปุ๊บอย่างที่บอกมันเป็นปืนปากกายิงเล็กพอเป็นยิงเล็กๆปุ๊บมันก็จะไม่มีแผลเป็นยาวๆครับอันนี้ก็จะเป็นที่ที่เขาโปรโมทกันเยอะขึ้นแล้วก็นวัตกรรมในการทำ FUE เดี๋ยวนี้ก็จะมีการใช้เครื่อง
เครื่องนี่คือคุณหมอหรือว่าใช้แรงคนก็ยังมีอยู่กับอีกการนึงที่เขาโปรโมทมากๆก็คือเหมือนเป็นหุ่นยนต์ใช้เครื่องหุ่นยนต์ในการช่วยในการโรบอทในการแอ็กซ์แทรคออกมาโอ้เรียกได้ว่าเทคโนโลยีพัฒนาก้าวหน้ามากพัฒนานะครับแต่ว่าทำไมราคาถึงแพงก็ดูสิครับขั้นตอนมันเยอะมากแล้วรายละเอียดมันก็ค่อนข้างที่จะเล็กใช่ครับนะฮะแต่เวลาทำตอนแรกๆมันเหมือนจะเป็นเหมือนสเก็ตเป็นแผลๆเป็นจุดๆดำๆมาฮะถูกครับเพราะว่าผมเหมือนเคยไปเที่ยวต่างประเทศแล้วเจอคนที่แบบโอ้เป็นเต็มหน้าผากเลยมันเป็นแบบจุดดำๆเป็นสะเก็ดเหมือนเป็นแผลแบบคือต้องบอกว่าคือเพราะว่าจริงๆแล้วผมเราเนี่ยมันมีการเจริญเติบโตเป็น3ระยะด้วยกันครับคือพอเราเอาผมจากไททอยมาปัดเนี่ยมันจะคล้ายๆว่าสุดท้ายพอมันอยู่เนี่ยมันจะอยู่เป็นระยะเกือบสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นเป็นระยะที่หลังจากนี้แป๊บนึงเนี่ยมันจะร่วงผมจะร่วงคนไข้จะตกใจว่าเฮ้ยทำไมเพิ่งปักมาผมร่วงหายหมดเลยไม่เราใช้คำว่ากราฟเทคนะกราฟเทคก็คือว่าสิ่งใหม่ที่เราไปปักเนี่ยมันอยู่รอดหรือเปล่า คือคนไข้ก็จะกลัวว่ากราฟไม่เทคหรือว่าผมที่เราไปปักใหม่เนี่ยมันไม่รอดแต่จริงต้องบอกว่าไม่ใช่มันปล่อยให้อันนั้นร่วงไปคือมันต้องร่วงไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยสร้างใหม่อันนี้เป็นแผลใหญ่มากเลยนะมันเป็นบริเวณกว้างมากกว่าโอ้มันเป็นแบบจุดดำๆแบบสะเก็ดเต็มไปหมดเลยอ่ะแผลใหญ่เพราะว่าจุดที่ทำมันเยอะหรือเปล่าน่าจะเยอะครับแผลแต่จุดนั้นแอเรียมันกว้างเออผมก็เลยคิดว่าเออแล้วในเคสของซีดีนซีดานเนี่ยไม่รู้จะเอาตรงส่วนไหนมาปักเหมือนกันนะก็แต่จริงๆอย่างซีดานเขาก็ไททอยไม่ล้านนะเขาก็ล้านแค่ตรงกลางใช่แต่เขาเหมือนแบบมันเป็นดาวเสาอ่ะใช่ใช่งงแหวนจริงๆก็จะมีจริงๆถ้าจะเอาจริงๆก็มีขนที่อื่นที่เรามาปักได้อีกได้ด้วยเหรอครับไม่ต้องขนไม่ได้หรอก็เคราก็ได้เคราแต่ว่ามันคือหมายความว่าพอมันอยู่แล้วมันก็จะเคราเนี่ยคือหมายว่าถ้าเราผมหายไปแล้วเราเอาผมมาใส่มันก็จะเหมือนเดิมสุดไงฮะเพราะว่าผมแต่ละที่มันก็จะมีผมหรือขนแต่ละที่มันก็จะมีคุณลักษณะหรือความแข็งความหย่อนไม่เหมือนกันใช่เพราะว่าผมสังเกตเคราเนี่ยบางทีไม่โกนทำไมมันไม่ยาวเท่าผมใช่ถูกไหมฮะหรือขนจักระแร้เงี้ยก็ทำไมมันไม่ยาวฟื้นเหมือนแบบก็มีหมอทำเหมือนกันก็คือถ้าสมมติว่าไม่มีผมให้ใช้จริงๆอ่ะก็ FUE คือจิ้มตรงคราวมาอย่างน้อยๆก็ยังมีเป็นแบบว่าขนอ่อนนะฮะให้มันเติมให้มันเต็มสร้างความมั่นใจมากยิ่งขึ้นโอ้คำถามวันนี้ดีฮะนะครับคุณหนูต้าบอกดูเป็นประจำเลยคุณนฤมลบอกว่าแพ้ยาตัวนี้ครับอาจารย์ครับแพ้ยาซิลิเบกนะก็อาจารย์ก๊อฟใช้บ่อยใช้ไงครับใช้ตัวไหนใช้บ้างใช้ทานครับใช้ทานเป็นยาใช้เบคคือยาอะไรครับอาจารย์เป็นยาลดการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยครับนะครับเป็นยาที่ใช้กันในปัจจุบันเยอะเพราะว่าเป็นยาลดอาการปวดลดอาการอักเสบที่มันไม่กัดเฉพาะกัดน้อยแต่ว่ายาตัวนี้มันมีซัลฟาฮะมีซัลฟาเป็นองค์ประกอบเพราะฉะนั้นถ้าใครที่แพ้ยาองค์ประกอบที่เป็นซัลฟาเราก็จะไม่แนะนำให้กินยาตัวนี้ครับนะครับก็กินยาตัวอื่นได้ครับมีเยอะแยะที่เรื่องในท้องตลาดขอแนะนำให้กับบูเฟนโวทาเรนนาพร็อกเซนอาคอกเซียครับลืมตั้งแต่ตัวแรกแล้วครับอาจารย์ เอาสักตัวเดียวก่อนก็ได้เยอะครับยากลุ่มนี้เอาไปกินถ้ากินยาคู่เทียบของซิลิเบกก็อาคอกเซียเพราะว่าเป็นตัวที่ใช้คู่กันแล้วไม่กัดกระเพาะคุณนฤมลหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะครับแล้วอัดคลิปเลยนะครับครับขอตัวยาอีกสักรอบหนึ่งฮะอาจารย์ ARCOXIA อาคอกเซียไปซื้อได้60มิลลิกรัมครับ30มิลลิกรัม60 90แล้วเลือกเลยแล้วแต่ปริมาณที่ทานอยู่ด้วยแล้วแต่โรคที่เป็นถ้าเกิดสมมุติว่าตัวเก่าทานอย่างเซเลเบกเนี่ยทานกี่กรัมต้องซื้อเซเลเบกมัน200มิลลิกรัมโอ้นี่เราต้องซื้อตัวใหม่ประมาณกี่มิลลิกรัมอ๋อไม่เป็นไรครับอันนี้มันเป็นตัวยาของแต่ละรุ่นอ๋อนะครับแต่ถ้าตัวนี้ก็ประมาณ60มิลลิกรัมที่ใช้กันบ่อยครับนะฮะคุณปัญจาบอกว่าอายุ45ปกติออกกำลังกายด้วยการวิ่งแล้วก็เล่นบาสเป็นประจำนะครับหากออกกำลังกายด้วยการซิทอัพครับจะส่งผลต่อกระดูกสันหลังหรือไม่รวมถึงคนที่แข็งแรงทั่วไปด้วยนะครับถ้าคนแข็งแรงทั่วไปออกได้ออกไปเลยไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเป็นโรคกระดูกหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทอยู่เดิมก็หลีกเลี่ยงท่านี้ครับนะครับนะฮะคุณดารุณีสวัสดีอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับทักทายเข้ามานะครับคุณมาลัยบอกว่าเรียนถามอาจารย์นะครับเจาะไขกระดูกน่ากลัวไหมครับเจาะไขกระดูกเจาะไขกระดูกไม่ได้น่ากลัวครับแต่ที่น่ากลัวคือทำไมต้องเจาะนั่นนะสิต้องมีเหตุผลว่าทำไมต้องเจาะแล้วส่วนใหญ่สาเหตุส่วนใหญ่การตรวจไขกระดูกก็เพื่อการวินิจฉัยใช่ไหมครับในโรคบางโรคเลือดเช่นโรคเลือดไขกระดูกมันเป็นแหล่งผลิตเม็ดเลือดไงเม็ดเลือดแดงมีเลือดขาวเกล็ดเลือดนะครับคุณหมอก็จะนอกจากการตรวจเขาเรียกโพลิฟอลบัตเซเมียตรวจเลือดทั่วๆไปแล้วนะครับก็จะมีการตรวจไขกระดูกนี่แหละเพื่อดูลักษณะเม็ดเลือดเลือดจางไหมนะฮะเม็ดเลือดทำงานดีปกติหรือเปล่าครับผมได้ครับคุณมาลัยยังไงขอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าที่ต้องเจาะไขกระดูกเนี่ยเพราะว่า
สาเหตุมาจากอะไรนะแต่ความน่ากลัวเนี่ยอาจารย์บอกว่ามันไม่ได้น่ากลัวก็ใช้เข็มทิ่มเข้าไปแล้วก็ดูเอาไขกระดูกออกมาตรวจแค่นั้นแต่เรื่องที่น่ากลัวที่ต้องโฟกัสก็คือทำไมถึงต้องเจาะอันนี้น่ากลัวกว่านะฮะคุณวัชรีครับช่วยแชร์ให้กับเราขอบคุณมากๆครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับคุณพินนี่บอกสวัสดีค่ะมาตามเวลาแล้วนะคะรายงานตัวโอ้ยอยู่ด้วยกันมีแฟนคลับนะเนี่ยแสดงใช่นะครับคุณมัททิลานะครับบอกคุณพ่ออายุ61มีอาการปวดหลังมากพอไปหาหมอเอ็กซเรย์ไม่มีอาการกระดูกทับเส้นประสาทหรือว่ากระดูกหลังเสื่อมนะครับแล้วก็อักเสบมันจึงปวดมากปกติจะออกกำลังกายโดยการวิดพื้น150ครั้งครับจะมากไปไหมครับหูอายุ61แล้วอะเยอะกว่าหมอเยอะกว่าหมอไอ้เอาไอ้วิดพื้นนี่มันใช้กำลังคือเขาเรียกว่าใช้กำลังคอมัสเซลใช่ไหมใช่ทั้งเกร็งหน้าท้องใช่ไหมครับทั้งได้หัวไหล่แล้วก็หัวไหล่หน้าอกกล้ามเนื้อแขนใช่มันใช้มันได้หมดเลยนะวิดพื้นเนี่ย150มากไปไหมสำหรับผมนะมันมากไปเพราะมากมากผมว่ามากนะ150นี่อารมณ์ทหารเลยนะเกินด้วยทหารนี่30ทีจริงเหรอใช่ทหารก็30ถึง50ทีนะโอ้โห150นี่เก่งมากต่อวันด้วยนะนะครับเก่งมากคืออย่างนี้ครับถ้าทำแล้วมันปวดก็ลดระดับการทำลงมาเหลือ 50% พักร่างกายแล้วก็ทำเพิ่มสัปดาห์ละ 10% นะครับแต่ถ้าทำแล้วไม่ปวดแล้วสาเหตุอาการปวดหลังไม่เกิดจากสาเหตุอื่นก็ทำได้ตามปกติปวดหลังมันเกิดจากการใช้งานก็ได้ยกของหนักก็ได้นั่งนานๆก็ได้ทำไมไม่ได้เกิดจากการวิดพื้นก็ไม่เป็นไรแต่โหหรืออาจจะเป็นเพราะว่าคุณพ่อรักษาหุ่นครับแต่61ก็ยังย้ำนะครับว่า150ครั้งเยอะไปนะฮะแต่การวิดเยอะๆอาจจะทำให้ปวดหลังไหมครับอาจารย์เพราะแบบมันก็มีส่วนครับเพราะว่ามันอย่างบอกว่าการวิดพื้นไปใช้กล้ามเนื้อหลายส่วนหลายส่วนมากนะฮะยังไงก็อาจจะลดปริมาณดูบอกคุณพ่ออาจจะไม่ต้องวิดแล้วเอาไปวิ่งก่อนไหมครับเอาไปวิ่งวิ่งวิ่งดูนะเปลี่ยนรูปแบบการออกกำลังกายบ้างเพราะถ้าเกิดวิดพื้นอาจจะทำให้มีอาการปวดหลังได้นะครับคุณดวงทองดีนะครับบอกโรคผิวหนังแพ้สารเคมีมาจากผ้าจะกินยาอะไรดีคะหลักๆก็น่าจะมาจากผ้าหลักๆก็น่าจะต้องทานพวกยากลุ่มยาแก้แพ้ก่อนนะครับแล้วก็ดูว่าผิวหนังบริเวณที่แพ้เนี่ยมีปัญหามีผื่นมีแผลอะไรหรือเปล่าครับนะครับแล้วสมมติว่ามีผื่นมีแผลก็ทายาก็เป็นยาแก้แพ้เหมือนกันยาแก้แพ้แก้คันครับในรูปแบบของครีมนะครับแต่ถ้ามีอาการส่วนใหญ่ถ้าอาการคันเป็นแบบค่อนข้างเฉียบพลันก็ทานเป็นพวกยาแก้แพ้ครับก็คือคนจะไปหาหมออายุรกรรมหรือว่าหมอผิวหนังโดยเฉพาะอันนี้อาจจะต้องไปเช็คก่อนหรือเปล่าเพราะว่าไม่รู้ว่าที่รู้ว่าตัวเองแพ้สารเคมีจากผ้าเนี่ย รู้เพราะว่าดูจากสังเกตอาการหรือว่าไปหาคุณหมอใช่นะต้องไปเช็คให้ชัวร์ก่อนครับส่วนใหญ่คุณหมอเขาก็จะซักประวัติก่อนว่า คุณไปโดนสิ่งกระตุ้นอะไรบ่อยๆบางทีอาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านหรือสารเคมีอื่นๆที่อยู่ในบ้านก็ได้นะครับเขาก็จะซักประวัติเพื่อหาปัจจัยที่น่าจะเป็นที่สุดถ้าสมมติว่าไม่เจอจริงๆก็อาจจะมีการเทสหรือการทดสอบทางผิวหนังเพื่อดูว่ามีโอกาสที่จะแพ้อะไรแต่ต้องทำการรักษาถ้าเกิดสมมติว่าสารเคมีพวกนี้มันเราแพ้แล้วโดนผิวหนังเรื่อยๆมันจะมีผลเสียอะไรตามมาไหมครับมันจะอาจก่อให้เกิดมะเร็งผิวหนังไหมหรืออะไรที่มันรุนแรงต้องบอกว่าแทบจะไม่เป็นมะเร็งผิวหนังนะครับคือถ้าสมมติว่าเป็นผื่นแบบไปโดนแล้วเป็นผื่นแล้วก็ทายาแล้วก็หายไปคือถ้าเป็นหายๆไม่ได้เป็นเรื้อรังนานๆเนี่ยโอกาสเป็นมะเร็งผิวหนังน่าจะน้อยแล้วถ้าเป็นไม่รักษาครับอาจารย์ส่วนใหญ่เราจะกลัวแต่ว่าจริงๆคือถ้าเป็นจากแพ้จริงก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ที่เรากลัวเกี่ยวกับสิ่งที่จะเป็นมะเร็งผิวหนังได้เช่นแผลเรื้อรังที่รักษาหลายๆนานๆเป็นปีแล้วไม่หายอะไรอย่างเงี้ยจากผิวหนังเราใช่โอกาสก็จะเป็นมะเร็งผิวหนังได้ครับแต่ถ้าจากการแพ้นี่ผมว่าค่อนข้างน้อยน่าจะเรียกว่าแทบไม่มีครับนะครับเป็นการสร้างความรำคาญแล้วก็มากกว่าใช่เห็นเอาแล้วทำให้คุณภาพชีวิตด้อยไปมากครับนะฮะทักทายคุณผู้ชมในไลฟ์นะครับเมื่อกี้โอ้โห85ท่านเลยทีเดียวมีคำถามอะไรฝากมาได้เลยฮะเดี๋ยวคิวถามให้หมดเลยนะครับแต่ว่ามาต้นชั่วโมงแบบนี้แหละดีมากเดี๋ยวปลายชั่วโมงจะตอบไม่ทันนะครับคุณละออนะฮะบอกสวัสดีอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับคุณสุภกรนะครับบอกเวลาขับรถนานๆจะปวดข้อเท้าครับนะฮะเวลาลงรถจะเจ็บข้อเท้ามากนี่ควรทำยังไงดีครับถ้ามันเป็นจากการใช้งานนานๆก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าสังเกตดูข้อเท้าตัวเองก็แล้วกันครับบางคนมีเท้าแบนเนี่ยเวลาเราเดินอุ้งเท้าไม่มีค่ะพอเวลาเราไปใช้งานมันก็จะเกิดความปวดได้นะครับ
ก็ขยับบ่อยๆเวลาขับรถหมุนข้อเท้าหน่อยหมุนข้อเท้าหน่อยพอรถมันติดอ่ะเดี๋ยวนี้ผมเข้าใจขยับเข่าบ้างนี่เมื่อกี้ผมกล้องไม่ถ่ายผมก็ขยับเข่าขยับข้อเท้าบุ๋มใช่ๆปล่อยไว้นานๆมันก็อาจจะตึงอาจจะเมื่อยใช่ครับอาจจะเกิดอาการเคล็ดได้เมื่อยมากจริงๆเวลาขับรถเราต้องเหยียบเบรกบ่อยๆนี่เมื่อยมากนะคิดถึงรถเกียร์กระปุกนะฮะโอ้โหรถติดๆแล้วก็ยาวนะครับคุณนันจิตรานะครับแชร์สตรีมให้กับเราขอบพระคุณมากๆเลยนะครับคุณเอ๋ยถามว่าสาเหตุของโรครูมาตอยวิธีการรักษาต้องทำยังไงครับเรียกว่าโรครูมาตอยนะสาเหตุมันคงบอกแน่ชัดไม่ได้ครับเป็นโรคนึงที่มันเกิดจากเขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันของเราใช่เป็นโรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันตัวเองกลุ่มคือกลุ่มนี้มันเป็นกลุ่มกว้างนะครับก็รูมาตอยก็เป็นหนึ่งในนั้นครับนะฮะแล้วขั้นตอนในการรักษาล่ะครับตอนแรกต้องเริ่มจากวินิจฉัยก่อนและหลายคนนี้จะกลัวว่าเป็นรูมาตอยปวดข้อก็เป็นรูมาตอยครับมีผื่นผิวหนังก็เป็นรูมาตอยจริงๆรูมาตอยมันมีเกณฑ์การวินิจฉัยของครับอันที่1นะครับเช่นหลายครั้งคุณค่ายามาผมปวดข้อเข่าข้อเดียวกลัวเป็นรูมาตอยไม่ใช่รูมาตอยต้องเป็นหลายข้อต้องปวดตอนเช้าปวดหลายข้อมือข้อศอกฮะแล้วเป็น2ข้างที่มันใกล้เคียงกันแล้วก็ระยะเวลาของการปวดต่อเนื่องกันเกิน3เดือนนะครับตื่นมาตอนเช้าจะมีข้อยึดข้อตึงข้อแข็งครับนานมากกว่า1ชั่วโมงนะครับก็คือมันคือเป็นโรคของข้ออักเสบนี่แหละครับนะครับแล้วถ้าคุณหมอสงสัยคุณหมอก็จะซักประวัติเพิ่มหรือตรวจเลือดเพิ่มนะครับพวกนี้ตรวจเลือดตรวจรูมาตอยแฟกเตอร์เพื่อวินิจฉัยครับถ้าเราเข้าเกณฑ์การวินิจฉัยว่าเป็นรูมาตอยก็เป็นเรื่องของการรักษาครับนะครับส่วนใหญ่การรักษารูมาตอยเราก็จะมีการให้ยาคือให้เข้าใจโรครูมาตอยเป็นแล้วก็เป็นไปเรื่อยๆเพราะมันเป็นสิ่งที่ร่างกายมันเป็นมาจากในร่างกายเราใช่ครับนะรักษาเพื่อลดอาการปวดครับเพราะว่าการอักเสบของข้อมันทำให้ปวดเราก็กินยาลดอาการปวดและในปัจจุบันมันจะมียากลุ่มที่เรียกว่าชะลอการดำเนินโรคของรูมาตอยด์ได้หลายตัวเลยนะครับทางแผนกนี้คุณหมออายุรกรรมโรคข้อท่านก็จะดูแลให้นะครับนะฮะถ้ามีการสันนิษฐานว่าตัวเองคิดว่าน่าจะเป็นเนี่ยครับควรจะต้องรีบมาทำการรักษาเพราะไม่งั้นการใช้ชีวิตของเราจะทรมานมากครับนะครับเวลาปวดข้อสังเกตง่ายๆฮะมันจะเป็นกลุ่มของคนไข้ที่มันอยู่ระหว่างหมออายุรกรรมกับหมอกระดูกหมอกระดูกหมอกระดูกก็คือหมอกระดูกโรคข้ออยู่แล้วชื่อมันบอกหมออายุรกรรมก็จะเป็นอายุรกรรมโรคข้อรูมาติซึมรูมาตอยนะครับถ้าปวดข้อที่ไม่ได้เกี่ยวกับการใช้งานใช้มากใช้นานใช้เยอะแล้วมันปวดครับไปหมอกระดูกเลยไปหาหมออายุรกรรมเอาหรอทำไมอ่ะหมอกระดูกเนี่ยต้องใช้มากใช้นานใช้เยอะอายุเป็นนานๆแล้วเสื่อมอันนี้หมอกระดูกผมนึกว่ามันเป็นที่กระดูกชัดเจนมากให้ไปหมอกระดูกแต่ถ้าเป็นหมออายุรกรรมเนี่ยมันเป็นลักษณะอาการข้ออักเสบอย่างโรคเกาต์เป็นข้ออักเสบจากยูริกในเลือดสูงรูมาตอยเป็นข้ออักเสบพวกนี้เป็นหมออายุรกรรมแล้วถ้าเป็นหลายข้อนะไปตรวจหมออายุรกรรมก่อนเพราะว่ามันมีอยู่ในกลุ่มของการอักเสบแต่ถ้าเกิดใช้แล้วเสื่อมอุบัติเหตุนะเก็บนะอย่างเช่นคิ้วเนี้ยหรือใครไปต่อยหน้าคนปวดข้อมือข้างเดียวมาหาหมอกระดูกอย่าไปหาหมอยุรกรรมผมว่าน่าจะเป็นที่ผมโดนต่อยครับอาจารย์อันนี้คือการแยกนะครับใช่ครับนะครับเราจะได้รู้ว่าเวลาเราไปโรงพยาบาลเนี่ยเราจะไปหาฝั่งไหนก่อนใช่ครับแต่ไม่เป็นไรครับถ้าไม่ทราบก็มาจริงๆก็มีคนคัดกรองให้ใช่แล้วมีเจ้าหน้าที่คัดกรองมีคนส่งไปให้แล้วว่าอยู่ที่ไหนนะฮะคุณสุภกรนะครับมีคำถามนึงบอกว่าเด็กอายุ16ปีเป็นเพศชายปวดเมื่อยตามตัวบ่อยๆนะครับครับมันใช่การเจริญเติบโตของกระดูกไหมครับก็เป็นส่วนหนึ่งครับช่วงนี้เป็นเด็กในวัยเจริญเติบโตเยอะเอามันจะปวดเหรอครับก็มีอาการกันได้บ้างยืดนะมันจะยืดมันยืดมันก็อาจจะเมื่อยได้โดยทั่วไปก็ไม่เป็นหรอกนะครับครับก็ไปดูลักษณะโรคอื่นๆคือถ้ามันไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นทรายที่มันอันตรายปวดไม่ตามตัวไม่ได้มาคู่กับไข้สูงไม่ได้มาคู่กับเบื่ออาหารน้ำหนักลดครับไม่ได้มาคู่กับอาการปวดปวดธรรมดาเลยหาคำบรรยายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีไข้ด้วยเบื่ออาหารน้ำหนักลดปวดตามตัวตามข้ อสุขภาพร่างกายทรุดโทรมครับอันนี้ก็ต้องมาเช็คดูนะฮะแล้วยังเด็กอยู่ด้วยครับน่าจะไม่น่ามีปัญหาอะไรยกไว้อย่างเดียวนะฮะจะมาขอตังค์ว่าโอ้ปวดเมื่อยมากเลยครับคุณพ่อขอตังค์ไปนวดหน่อยได้ไหมครับอันนั้นคนละเรื่องละอ๋อละครับนี่คือทำตอนเด็กไงใช่ครับผมปวดบ่อยครับผมก็เลยขอพ่อไปนวดนะครับค่าหมอแพงมากนะครับพ่อก็เลยสงสัยว่านวดอะไรนะครับคุณบุญรัตน์นะครับบอกว่าเดินอยู่แล้วก็เสียวที่เข่าข้างขวานะครับนะฮะเป็นเพราะเราเดินมากไปใช่ไหมคะหรือว่าเข่าเราเสื่อมอายุ52มีวิธีการดูแลยังไงบ้าง
ถ้าเสื่อมมันจะเสื่อมพร้อมกันสองข้างไหมครับไม่จำเป็นไม่จำเป็นทำทีละเป็นทีละข้างได้อายุสำหรับเข่าเสื่อม50ปีเริ่มพบผู้ป่วยเข่าเสื่อม52ตรงเคสนี้เลยก็ต้องสังเกตต้องเป็นนานๆด้วยไม่ใช่แป๊บเดียวปวดแป๊บเดียวแล้วจะเข่าเสื่อมมันเป็นไปไม่ได้นะครับก็เป็นเกิน3เดือนเป็นเกิน6เดือนนะครับแล้วก็ลองสังเกตตัวเองดูว่ามันมีอาการข้อยึดข้อตึงหลังตื่นนอนตอนเช้าหรือไม่ครับนะครับเมื่อกี้บอกแล้วถ้าข้อยึดข้อตึงหลังตื่นนอนตอนเช้าเกิน1ชั่วโมงมันจะเป็นข้อวินิจฉัยของรูมาตอยอันนี้ต้องน้อยกว่าครึ่งชั่วโมงก็จะอยู่ในกลุ่มข้อเข่าเสื่อมนะครับปวดแป๊บนึงสัก20นาทีลุกขึ้นมาเดินดีขึ้นอันนี้อาจจะเป็นแต่ว่าต้องมีเกณฑ์อื่นเข้ามาร่วมด้วยนะครับแต่ถ้าเดินพื้นฐานทั่วไปเราไม่เคยปวดเข่ามาก่อนมีการบิดการพลิกของเข่าบางจังหวะแล้วทำให้ปวดพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นเส้นเอ็นนะครับพวกนี้ก็ไม่ได้เป็นเกณฑ์ของเขาแล้วนี้ก็คือปล่อยยืดกล้ามเนื้อกินยาไปการเดินกินยาบ้าง 2-3 วันก็ดีขึ้นครับนะครับคุณชุนีบอกคุณหมอครับปี60ได้ไปผ่าคอครับใส่เหล็กไป4ข้อครับนะผ่านไปปีกว่าๆครับขาเกิดอ่อนแรงครับเป็นเพราะไปผ่าคอหรือเพราะว่าผ่าข้อที่4ถึง7ครับก่อนผ่าไม่มีขาอ่อนแรงฮะหลังผ่าก็ไม่มีทันทีแล้วมีขาอ่อนแรงอันนี้เกิดจากการผ่าตัดก่อนผ่ามีขาอ่อนแรงหลังผ่าขาอ่อนแรงไม่มีแล้วหายไปช่วงนึงอันนี้ก็เพราะผ่าตัดอันนี้ก็เพราะตัวโรคที่อาจจะเป็นมากขึ้นการผ่าตัดทำให้หายแล้วแต่ว่าโรคมันอาจจะเป็นปล้องอื่นมันอาจจะเป็นที่หลายระดับระดับคอด้วยระดับเอวด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าหลังผ่ามันมีช่วงเวลาที่เรียกว่าหายไปแล้วไม่ได้มีอ่อนแรงแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วเพิ่งมาเป็นก็ต้องไปเช็คดูนะครับเช็คทั้งคอเช็คทั้งหลังส่วนเอวด้วยนะครับเพราะว่าขาอ่อนแรงนี้เป็นได้ตั้งแต่คอลงมาจนถึงเอวบางคนเป็น2ที่ได้ทั้งคอทั้งเอวเลยใช่เอวนี่เป็นเพราะว่าจะเป็นกระดูกทับเส้นส่วนเอวถ้านั่งมีผลไหมฮะก็การใช้งานในชีวิตประจำวันยกของหนักใช้งานหนักใช้งานผิดท่าก็มีผลนะครับเพราะฉะนั้นคุณบุษบานะครับต้องไปตรวจอีกสักรอบนึงคือถ้าหลังผ่าเสร็จแล้วไม่มีปัญหานะครับแต่ว่ามันเพิ่งปรากฏอาการก็กลับไปบอกคุณหมอเขาว่ามันมีอาการใหม่เพิ่มขึ้นมาคุณหมอจะได้เช็คให้ว่ามันเป็นจากตำแหน่งเดิมหรือว่ามีรอยโรคแห่งใหม่ที่มันเกิดขึ้นนะครับน่าคุณสุนีนะเมื่อกี้ขออภัยนะครับคุณสุนีน่าจะกลับไปตรวจอีกสักรอบนึงเพราะนั้นไอ้เรื่องของผลของการผ่าตัดหรือเปล่าเนี่ยอาจจะไม่ใช่แล้วแหละเพราะว่ามันได้หายไปแก๊ปนึงแล้วปีกว่าแล้วเป็นของใหม่ซึ่งเกิดขึ้นได้ครับนะฮะคุณบุษบาเมื่อกี้บอกว่าปวดเข่าเวลาลงน้ำหนักที่เข่าเดินออกกำลังได้ไหมคะหมอแนะนำให้ไปปั่นจักรยานแต่เวลาปั่นเนี่ยก็จะมีอาการปวดเข่าเหมือนกันนะฮะแต่ไม่ตลอดเวลาที่ปั่นนะก็คือมีปวดบ้างแต่ไม่ได้ทุกครั้งเป็นตอนเวลาที่มันเลี้ยวจักรยานครับนะครับแต่เดินมากๆก็ปวดฝ่าเท้าด้วยนะคะออกกำลังกายอะไรดีคะอย่างนี้ถ้ามันปวดให้หยุดก่อนทั้งเข่าทั้งเท้าเลยนะใช่ถ้ามันปวดเนี่ยการออกกำลังกายจะทำให้เป็นมากขึ้นแล้วมันจะไม่หายสักทีร่างกายสร้างความปวดขึ้นมาเพื่อให้เราได้พักและสมานการบาดเจ็บที่มันเกิดขึ้นนะครับถ้าปวดให้หยุดพักเดินให้น้อยทานยาบางครั้งถ้ามันทนไม่ไหวหายปวดแล้วค่อยกลับไปออกกำลังกายนะครับนะฮะคุณเอ๋ยถามมานะครับอายุ45บอกว่าหนังตาตกตกแบบมากๆเลยคุณทำยังไงดีครับอาจารย์ครับก็ต้องไปตรวจก่อนว่าต้องไปตรวจก่อนว่าหนังตาที่คนไข้บอกเนี่ยตกแบบไหนคือบางทีคนไข้ทั่วๆไปจะใช้คำว่าหนังตาตกหมดเลยหมดเลยคือหนังตาตกในทางหมอเนี่ยมันมีอยู่2 อย่างหลักๆก็คือว่าผิวหนังหรือเปลือกตาที่มันตกลงมาตามอายุที่มากขึ้นเนี่ยมันย้อยลงมาจนมาปิดแต่ว่าการเปิดตาคุณต้องปกติหมายความว่ากล้ามเนื้อที่ใช้ในการเปิดตาความเบิ่งโพรงของลูกตาในการเวลาเปิดตาต้องปกติแล้วมีหนังลงมาปิดอันนี้ก็ไปทางศัลยกรรมเสริมสวยไปครับตกแต่งไปแต่ว่าถ้าสมมติว่าบางคนเป็นก็คือกล้ามเนื้อในการเปิดตาอ่อนแรงทำให้เวลาลืมตาแล้วเนี่ยเปิดตาไม่เบิ่งโพรงครับเป็นปกติตาจะดูน้อยตาจะดูเหมือนปลื้อๆตลอดเวลาเหมือนจะหลับอันนี้ก็ต้องไปแก้ที่กล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อในการเปิดตาเพราะฉะนั้นก็ต้องไปตรวจก่อนไปหาคุณหมอก่อนว่าไอ้ที่บอกว่าหนังตาตกหนังตาตกเนี่ยคือตรงไหนแน่แล้วพวกตาตีอย่างเงี้ยเราจะรู้ได้ไงครับอย่างผมเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะบอกว่าปกติอย่างงี้ครับปกติคนเอเชียหรือคนที่มีเชื้อสายมาจากทางจีนเนี่ยเราก็บอกว่าเรามีหนังตาเอ้ยเปลือกไอ้พวกนี้ครับ
ล้ามเนื้อตาอ่อนแรงนิดๆอยู่แล้วอ๋อไม่น่าเราถึงตาใช่เพราะฉะนั้นคือเราดูง่ายๆว่าปกติเนี่ยเวลาเราลืมตาเนี่ยเปลือกตาด้านบนขอบเปลือกตาด้านบนเวลาเราลืมตาเนี่ยมันต้องพ้นตาดำเกือบหมดคือต้องไปอยู่ใกล้ๆขอบบนของตาดำพอดีถ้าสมมติว่าเราลืมแต่ว่าในคนเอเชียหรือคนแบบมีเชื้อจีนอ่ะอย่างคุณคิวหรือผมก็ตามอ่ะเราจะไม่ถึงขั้นนั้นหรอกเพราะว่ากล้ามเนื้อเราก้ามเนื้อในการเปิดตาเราจะอ่อนแรงกว่าพวกฝรั่งนิดๆ อยู่แล้วอ้าวผมเข้าใจผิดนะเนี่ยผมนึกว่าเพราะมันไม่ได้เป็นตา2ชั้นมันก็เลยไม่เห็นไม่ก็คือเป็นที่กล้ามเนื้อแต่ว่าตา2ชั้นก็คือตา2ชั้นเองเนี่ยก็เกิดคือความเป็นตา2ชั้นเนี่ยเกิดจากว่ากล้ามเนื้อที่ใช้ในการเปิดตาเนี่ยมันมีส่วนนึงที่มันมาเกาะกับผิวหนังคือปกติกล้ามเนื้อที่ใช้ในการเปิดตาเนี่ยมันจะต้องไปเกาะที่กระดูกอ่อนตรงขอบเปลือกตาเพื่อเหมือนชักลอกอเหมือนดึงชักขึ้นไปได้แล้วก็ในฝรั่งหรือในคนไทยเลยเนี่ยก็คือคนที่แบบไทย 100% เราจะมีตา2ชั้นเพราะว่ากล้ามเนื้อเนี้ยมันเผื่อแผ่ใยกล้ามเนื้อไปที่เปลือกตาด้วยพอดึงปุ๊บมันก็เหมือนกับชักทั้งชักทั้งกระดูกอ่อนด้วยชักทั้งหนังตาด้วยมันเลยเป็นตา2ชั้นให้เห็นกล้ามเนื้อคุณไม่เผื่อแผ่ใช่กล้ามเนื้อของผมที่เผื่อว่าถ้าเป็นเชื้อจีนเนี่ยเป็นเชื้อจีนเนี่ยหรือพวกมองโกลอยเนี่ยมันจะเป็นแบบตาชั้นเดียว คือกล้ามเนื้อก็ไม่ค่อยแข็งแรงบวกกับไม่มีใยกล้ามเนื้อไปที่ผิวหนังเราก็เลยไม่มีชั้นตางั้นผมถามต่อถ้าเกิดคนเป็นเชื้อสายจีนแบบผมเนี้ยที่มีโดยเบื้องต้นพื้นฐานแล้วจะมีกล้ามเนื้อที่เปิดอ่อนแรงอยู่แล้วการไปทำตาสองชั้นจะช่วยให้ตาโตไหมฮะถ้าทำตา2ชั้นอย่างเดียวโดยที่ไม่ไปเย็บขึงตึงกล้ามเนื้อขึ้นก็ช่วยนิดหน่อยช่วยน้อยมากก็เหมือนแค่มันก็ยกขึ้นนิดหน่อยแล้วก็เย็บผิวหนังไปชนกับกล้ามเนื้อโดยที่ไม่ได้แก้กล้ามเนื้อนะคือหมายความว่าเรากรีดให้มันเป็นแผลปุ๊บแล้วเราก็เอาแผลนั้นที่เรากรีดระเนระดับที่เราคาดเคลไว้เนี่ยไปเย็บเข้าให้กับกล้ามเนื้อให้มันมีให้มันมีชักลอกให้มันชักลอกได้ทั้งตัวกระดูกอ่อนแล้วก็ผิวหนังมันทำให้เกิดตา2ชั้นขึ้นแต่ถ้าเราไม่ได้ไปเย็บตัวกล้ามเนื้อจริงๆมันก็ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรมากเพราะว่าจริงๆแล้วมันถ้าสมมติว่าเป็นจากกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงจริงๆอ่ะมันจะต้องมีการไปเย็บขึงตึงกล้ามเนื้อไปทำอะไรกับกล้ามเนื้อแบบอีกเป็นอีกแนวหนึ่งไปฮะเหมือนที่นวัตกรรมที่เกาหลีเขาชอบทำอะไรฮะคือเขาไม่ได้ทำตา2ชั้นแต่เขาจะไปเขาเรียกอะไรเหมือนคว้านเหมือนทำให้ตามันเปิดได้มากขึ้นแต่จริงๆผมว่ามันก็คือตา2ชั้นนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราต้องยอมรับว่าในทางศัลยกรรมตกแต่งเสริมสวยอ่ะเรามักจะสรรหาคำไม่รู้จะใช้ศัพท์อะไรเหมือนกันให้มันดูแปลกให้มันดูล้ำออกไปเรื่อยๆเพื่อที่จะเป็นแรงดึงดูดเพราะใช่เพราะส่วนหนึ่งเราต้องยอมรับว่าศัลยกรรมเสริมสวยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการรีวิวหรือโฆษณาด้วยคือมันจะไม่เหมือนการรักษาโรคทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตามคลินิกเอกชนหรือโรงพยาบาลเอกชนบางทีเขาจะใช้คำไทยให้มันดูล้ำให้มันดูทันสมัยหน่อยเพียงแต่ว่าเราต้องไปดูที่เนื้องานจริงๆว่าเขาทำอะไรให้บ้างสมมติในอย่างเคสของคิวครับอาจารย์ผมอยากตาโตเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดผมมองธรรมดานี่คือแบบธรรมดานะจะเหมือนผมง่วงนอนใช่เพราะว่าตาผมจะคือตาผมตีถึงแม้จะไม่ตกมันชี้ขึ้นก็จริงแต่ว่าตามันเล็กมันจะเหมือนคนง่วงนอนครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติผมจะพยายามผมต้องเพ่งตลอดต้องแบบต้องอย่างเงี้ยตลอดต้องพยายามเลิกคิ้วต้องพยายามมันถึงจะเหมือนคนแบบเหมือนคนไม่ง่วงนอนถ้าผมอยากจะตาโตผมควรจะไปทำอะไรครับอาจารย์ก็ถ้าสมมติว่าเราคือมันต้องมีการทดสอบการทำงานของกล้ามเนื้อเปลือกตาว่ากล้ามเนื้อคุณทำได้ดีแค่ไหนเพราะว่าคือหนังตาตกจากกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยมีหลายระดับครับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเองก็มีหลายระดับเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูว่าคุณตาตกจากกล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นระดับเบาๆระดับกลางหรือระดับหนักมากนะครับหรือว่าแล้วก็ตรวจดูการทำงานของกล้ามเนื้อตาว่ากล้ามเนื้อตาของคุณทำงานได้ดีไม่ดีเลยหรือห่วยสุดๆนะครับแล้วค่อยไปเลือกการผ่าตัดเพราะว่าแต่ละแบบไม่เหมือนกันนะแต่หลักๆก็คือถ้าสมมติว่าเป็นสไตล์คนเอเชียคนจีนนะครับซึ่งมีตาตกบ้างนิดๆอยู่แล้วเราส่วนใหญ่เราก็ใช้เป็นการทำให้เกิดตา2ชั้นบวกกับเย็บขึงกล้ามเนื้อตาให้มันตึงขึ้นเล็กน้อยมันก็จะตาโตขึ้นแล้วล่ะนะฮะเพราะเวลาทำงานถ้าเกิดผมทำแบบนี้ตลอดคุณผู้ชมฮะบอกได้คำเดียวครับว่าผมเมื่อยมากผมจะปวดตรงนี้มากเลยสังเกตง่ายๆคือในคนที่กล้ามเนื้อตาอ่อนแรงคิ้วจะเลิก
เพราะว่าเขาไม่สามารถใช้กล้ามเนื้อตาจริงๆในการเปิดตาได้เขาต้องใช้คิ้วช่วยเขาจะต้องเลิกคิ้วตลอดเวลาเพราะฉะนั้นไปดูคนไข้เลยถ้าคือคนไข้บางคนตาปรือจริงแต่คิ้วนี่โอ้โหอยู่สูงเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเขาต้องเลิกตลอดเวลาหรือบางคนถ้าเป็นมากๆเนี่ยเขาต้องแทบจะหงายตามองด้วยซ้ำไปหงายคอมองครับถ้าอย่างนั้นนะก็ต้องผ่าตัดแก้ไขแต่ว่าถ้าอย่างคำถามที่ถามมาเนี่ยอายุ45ครับแล้วมีหนังตาตกถ้าเป็นแบบทั่วๆไปอ่ะคิดว่าน่าจะเป็นหนังตาหย่อนยานจากคล้ำไวมากกว่าแต่ยังไงก็ตามก็ต้องไปตรวจก่อนครับนะครับซึ่งสมมุติว่าผมพูดเผื่อไปเลยละกันเช่นว่าเป็นหนังตาหย่อนยานหรือหนังตาเกินจากสูงอายุเนี่ยครับเราก็ทำโดยการตัดหนังตาที่เกินทิ้งให้มันมีความเป็น2ชั้นหรือให้มันมีความสวยงามมากขึ้นก็อีกอย่างนึงคนไข้มักจะพูดว่าหนังตาตกหรือหนังตาหย่อนคล้อยแต่จริงๆแล้วที่ตกตามวัยอีกอย่างนึงคือคิ้วนะอ๋อคิ้วมันก็ตกมาจากโคนใช่คือเวลามันตกเนี่ยมันไม่ได้ตกหนังตาอย่างเดียวครับคิ้วเนี่ยมักจะตกโดยที่คนไข้ไม่เคยคอมเพลนคิ้วเลยเอ้าไม่รู้ตัวคนไข้ไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองต้องจ้องระดับคิ้วด้วย จริงๆเวลามันตกเนี่ยคือมันตกหมดทั้งแผงเลยใช่ทั้งแผงเลยทั้งแผงเลยคือหน้าผากย่นมากขึ้นเป็นริ้วรอยมากขึ้นคิ้วตกนะครับพอคิ้วตกปุ๊บมันก็ต้องพาหนังตาตกลงมาด้วยมาทั้งชุดเลยเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะคิดว่าที่เป็นอยู่อ่ะคือหนังตาตกเพราะมันตกมาตั้งแต่คิ้วเนี่ยมันตกมาตั้งแต่ข้างบนเป็นระดับลงมาซึ่งจริงๆแล้วถ้าคุณมีคิ้วตกเนี่ยคุณต้องไปจัดการคิ้วก่อนยกคิ้วขึ้นไปก่อนใช่เพราะฉะนั้นถ้าโดยส่วนตัวผมเองเวลาผมดูคนไข้เนี่ยผมก็จะบอกว่าคนไข้ทุกคนอ่ะคือคนไข้ทุกคนไม่เคยมีใครเดินเข้ามาแล้วบอกว่าตัวเองคิ้วตกแล้วทุกคนจะบอกว่าหนังตาตกหมดเพียงแต่ว่าเราต้องแยกว่าคุณหนังตาตกในคนที่คิ้วปกติคิ้วอยู่ในระดับที่ดีเนี่ยโอเคอันนั้นเราทำหนังตาอย่างเดียวแต่ถ้าคุณเป็นหนังตาตกและคิ้วคุณตกด้วยซึ่งคิ้วก่อนซึ่งคิ้วมันเป็นปัญหาใหญ่กว่าคุณก็ต้องกลับไปผ่าตัดอีกอย่างนึงคือยกคิ้วก่อนให้คิ้วมันไปอยู่ในระดับที่ปกติก่อนแล้วถ้าหนังตาคุณยังเกินอยู่ค่อยไปจัดการกับหนังตาโอ้นี่เหมือนแบบว่าโอ้หอนเครื่องยนต์เลยนะฮะยกไปทีละช่วงเลยใช่นะครับต้องลองดูฮะลองไปปรึกษาคุณหมอจะดีที่สุดคุณสุภกรครับมีคำถามเพิ่มเติมบอกว่าเป็นอาการของคนในครอบครัวทั้งหมดดิฉันอายุ54ปีเกือบ55กระดูกสันหลังเสื่อมกินยาบำรุงกระดูกเป็นหลักมีวิธีอื่นที่จะชะลอให้ดีขึ้นไหมคะกระดูกสันหลังเสื่อมต้องมีข้อมูลมากกว่านี้นิดครับว่าเป็นมากน้อยขนาดไหนครับนะครับแล้วก็ต้องแยกระหว่างเสื่อมกับทุนนะถ้ากระดูกสันหลังเสื่อมเราไม่ได้มียาบำรุงกระดูกนะครับเราเป็นยาลดอาการปวดแต่ถ้าพุนถ้าพุนก็กินยาบำรุงกระดูกนะฮะคำถามต่อมาครับคุณวิไลลักษณ์นะครับสวัสดีค่ะถามบ่อยๆอย่าเพิ่งเบื่อนะคะไม่เบื่อนะครับอายุ61เป็นโลหิตจางมี HB9 หมอให้ทานโฟลิกนะครับวันละเม็ดแต่ว่าชอบทานกาแฟมากๆวันละ2แก้วนะแก้วละ2ช้อนชาใส่นมข้นนะฮะเป็นคนแก่นะคะนมที่เติมวิตามินนะครับถามว่าจะต้านกันไหมระหว่างกาแฟกับโฟลิกแต่ HB ก็ประมาณนี้ตั้งแต่สาวๆแล้วค่ะน้อยมากไหมอันตรายไหมคะอย่าให้ลดกาแฟเลยนะคะพอลดไม่ได้ ติดติดกาแฟครับ HB มันฮีโมโกลบินฮีโมโกลบินก็เป็นระดับถ้าต่ำฝ่าครับถ้าก้าวก็น้อยไปนิดนึงนะครับนะครับหลักๆผมว่าผมเชื่อว่าคุณหมอน่าจะต้องตรวจหาสาเหตุของโลหิตจางว่ามันเกิดจากอะไรแต่ละคนนี้ไม่เหมือนกันนะครับส่วนโฟลิกก็เป็นยาที่กระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงครับนะครับก็ถูกต้องแล้วรักษาไปตามนี้แต่ถ้าถามผมว่ากินกาแฟกับโรคเลือดจางมีผลไหมกาแฟกับโรคเลือดจางไม่เกี่ยวกันเต็มที่จัดเต็มครับคุณพี่แต่ถามว่ากินกาแฟแล้วทำให้กดโฟลิกไอ้ยาโฟลิกที่มันดูดซึมไปลดน้อยลงไหมเท่าที่ผมทราบก็ไม่มีข้อมูลนะอ้าวจัดไปครับผมนะครับแต่ว่ากินกาแฟใส่นมเยอะๆก็ระวังไว้นิดนึงนะอ้าวเบาหวานครับผมนะฮะอันนี้ต้องโฟกัสหน่อยกาแฟวันละ2แก้วไม่ถือว่ามากไปแต่ไอ้น้ำตาลนมที่ใส่ไปในเครื่องประดับต่างๆกาแฟเนี่ยอาจจะเยอะเกินไปครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องทานได้แต่ก็ลดดูปริมาณที่เราผสมลงไปด้วยครับนะครับคุณดีซิ่งนะฮะบอกว่าดูอยู่นะคะดูในเฟซมาเร็วกว่าถ่ายทอดสดอีกนะคะนะฮะนั่นก็คือช่องทางหลักของเรานะครับในเฟซของรามาชาแนลนะครับคุณมนทานะครับบอกว่าถ้าผ่าเปลี่ยนหมอนรองกระดูกหลังครับมีความเสี่ยงอะไรบ้างค่ะนะฮะกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติไหมครับผ่าเปลี่ยนหมอนรองกระดูกใช่ไหมครับครับที่หลังครับความเสี่ยงก็ภาวะซับซ้อนแล้วกันครับอันที่หนึ่ง
การติดเชื้อทุกๆการผ่าตัดมีโอกาสติดเชื้อได้เสมอนะครับ 1-2% ครับนะครับอันที่2ก็คือตัวของการผ่าตัดเนี่ยบริเวณนั้นเป็นกระดูกสันหลังย่อมมีเส้นประสาทนะครับมีเส้นประสาทถ้าการผ่าตัดไปกระทบกระเทือนเส้นประสาทเราก็จะเกิดอาการชาของเส้นประสาทเส้นนั้นหรือว่ากล้ามเนื้อที่ถูกโดยเลี้ยงโดยเส้นประสาทเส้นนั้นอ่อนแรงลงได้นะครับกระดูกสันหลังบริเวณด้านหน้าก็คือช่องท้องครับนะครับการผ่าตัดของกระดูกสันหลังถ้ามันเข้าช่องท้องก็เกิดการบาดเจ็บของอวัยวะในช่องท้องได้ครับและที่น่ากลัวก็คือเส้นเลือดแดงใหญ่เพราะว่าเป็นตำแหน่งที่พาดผ่านกระดูกสันหลังแต่อยู่ด้านหน้าครับนะครับนอกจากนั้นอุปกรณ์ที่ใส่เข้าไปแทนหมอนรองกระดูกถ้าไม่ได้ยึดให้ดีก็มีการเคลื่อนนะครับถ้าเคลื่อนไปกดเส้นเลือดเส้นประสาทก็จะส่งผลตามมาได้นะครับอันนี้ก็คือภาวะแทรกซ้อนของการผ่าตัดครับนะก็อาจจะต้องดูนิดนึงนะฮะดูแลในการเรื่องของการผ่าตัดนะครับคุณนวรัตน์บอกว่าเจ็บข้างเข่าด้านในเช้าๆจะมีอาการแบบว่าเดินแล้วมันจะขัดๆนะครับมันใช่ข้อเสื่อมหรือไม่ครับต้องแยกคุณหมอด้านไหนดีครับหมอหาหมอกระดูกนี่แหละครับครับแยกโรคกันนิดนึงข้อเข่าด้านในมีได้ตั้งแต่เส้นกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อด้านในที่เอาไว้พอเข่าพาดผ่านข้อเข่าด้านในครับมีเอ็นประกับเข่าด้านในนะครับถ้าลึกลงไปข้างในก็จะเป็นหมอนรองข้อเข่าครับนะครับและเป็นกระดูกอ่อนก็ต้องมาแยกสีสาเหตุหลักๆนี่ว่าเกิดจากอะไรครับนะครับนะฮะคุณหงนาวีนะครับบอกว่าลูกชายอายุ12เมื่อประมาณ2เดือนนะฮะผ่านมาน้องเนี่ยมีไข้สูงหนาวสั่นเข้าโรงพยาบาลมานะครับที่กัมพูชา1เดือนหมอบอกว่าน้องเนี่ยมีความผิดปกติทางเลือดเจาะไขกระดูกไปตรวจนะครับผลเนี่ยออกมาว่าปกตินะฮะตอนนี้เนี่ยยังมีอาการซีดเม็ดเลือดขาวแล้วก็เกล็ดเลือดเนี่ยสูงนะเสี่ยงเป็นลูคีเมียไหมคะอายุเท่าไหร่นะครับ12ครับ2เดือนที่แล้วครับเป็นไข้สูงหนักมากนอนพักรักษาตัว1เดือนที่กัมพูชาอ่าฮะกลับมาตรวจทุกอย่างอ้าวปกติดีแต่ว่ามีเรื่องเม็ดเลือดเข้ามาแทนก็ต้องผมว่าคงคุณหมอคงต้องนัดดูเป็นระยะระยะฮะถามว่าเสี่ยงเป็นลูคีเมียมั้ยจริงๆลูคีเมียมันวินิจฉัยได้ตั้งแต่การที่เจาะไขกระดูกไปดูแล้วลักษณะเม็ดเลือดไม่รู้ว่าเขาเขียนนี้หรือเปล่าใช่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 นะฮะแต่ถ้าการไปตรวจเลือดตรวจไขกระดูกแล้วยังไม่เจอโรคคุณหมอก็ยังไม่วินิจฉัยลิวคีเมียหรอกครับครับนะครับบางทีอาจจะไม่ได้เป็นอะไรรุนแรงการเป็นไข้สูงช่วงนั้นเม็ดเลือดขาวต่ำเกล็ดเลือดต่ำมันเกิดขึ้นได้จากการติดเชื้อแล้วพอร่างกายหายก็หายไปเองได้ครับนะครับแต่ถ้าการหายมันไม่หายนะครับคุณหมอก็จะมามองโรคในกลุ่มนี้ครับนะฮะยังไงก็เฝ้าระวังติดตามไปตามนัดที่คุณหมอนัดเพื่อทำการตรวจนะครับคุณณัฐพงศ์นะฮะบอกถ้าเกิดกินแคลเซียมเกินจะมีโรคอะไรบ้างครับแคลเซียมเหรอครับครับแคลเซียมเกินมีโรคอะไรได้บ้างฮะ1ซับจางซับจางนะครับอันนี้เป็นโรคทางเรื่องของปกติโรคปกติของการกินอาหารเสริมเกินครับอันที่2แคลเซียมที่เกินก็จะไปสะสมนะครับกินแคลเซียมไตขับแคลเซียมก็ไปตกผลึกที่บริเวณกรวยไตก็เป็นนิ่วในไตได้นะครับส่วนใหญ่ก็ประมาณนี้เป็นนิ่วในไตได้เป็นนิ่วในถึงน้ำดีได้ถ้าเกินมากจริงๆนะครับฮะแต่ก็ทำไมเราต้องกินให้เกินล่ะครับเอาพอเหมาะก็พอเนาะก็ใช่ครับครับเพราะถ้าเกินไปมันก็เป็นหลายโรคนะไปสะสมไม่พอเปลืองตังค์ด้วยคือแคลเซียมนี่มันเป็นเรื่องยาวที่คนทั่วๆไปต้องเข้าใจว่าคือคนเราทุกคนไม่จำเป็นต้องกินแคลเซียมทุกผมพูดผิดคนเราทุกคนต้องกินแคลเซียมทุกวันแต่ว่าแคลเซียมที่เป็นเม็ดยาหรือว่าอาหารเสริมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าในแต่ละวันเราได้แคลเซียมมาเพียงพอหรือไม่อย่างเช่นอย่างเนี้ยคุณคิวเนี้ยผู้ชายอายุเราไม่คุยเรื่องอายุครับเราต้องการแคลเซียมวันละ800มิลลิกรัม800มิลลิกรัมนม1กล่องมีแคลเซียม180ถึง200มิลลิกรัมโอ้ใช่มั้ยคุณคิวกินนมไม่กินอะไรเลยวันนึงกินนม4กล่องคุณคิวก็ได้แคลเซียมครบแล้วอ๋อสมมติชอบกินนมครับคุณคิวอยากกินผักกินแต่ผักใบเขียวผักคะน้ากินนมคู่กับผักใบเขียวครับผักใบเขียวมี200มิลลิกรัมต่อ1กำมือ1กำมือเลยนะครับ1กำมือ คุณคิวได้แล้วมื้อนึง400มิลลิกรัมอ๋อคุณคิวกินวันละ2มื้อนมผักนมผักเพียงพอแล้วครับก็ไม่ต้องนมผักนมผักอะไรแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นต้องไปดูเดี๋ยวอาจารย์ถ้านมผักมันมีจากไหนถั่วถั่วเหลืองถั่วต่างปลาป่นนี่เยอะมากปลาป่นนะกุ้งตัวเล็กๆกุ้งป่นกุ้งฝอยกุ้งแห้งนี่ก็มีแคลเซียมเยอะนมเนยใช่ครับชีสมีแคลเซียมอย่างเช่นถ้าเราได้แบบนี้ในทุกๆวัน
การทานแคลเซียมก็คือจะเกินไงก็ทานเข้าไปก็จะไปสะสมไงใช่ครับนะฮะเพราะฉะนั้นต้องดูด้วยว่าการใช้ชีวิตของเราในการทานอาหารเนี่ยมันเพียงพอหรือเปล่าใช่ครับยกเว้นในกรณีอีกยกข้อยกเว้นคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ใช่ไหมครับต้องการแคลเซียมวันละ1,200-1,500ให้บุตรด้วยให้บุตรด้วยอันนี้ไม่ถึงละเราก็กินเสริมเข้าไปเสริมได้ผู้สูงอายุที่การดูดซึมแคลเซียมลดน้อยลงครับกินอาหารแต่ละมื้อได้ลดลงอันนี้ก็อาจจะเสริมได้ใช่นะครับเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าเราได้มากได้น้อยครับและอยู่ในวัยไหนนะครับก็ต้องทานแคลเซียมควบคู่ไปกับวิตามินดีด้วยวิตามินดีสำคัญแคลเซียมดูดซึมได้เพราะวิตามินดีครับนะครับทานนมกินผักออกไปตากแดดแสงแดดครับผมเราได้ครบครับผมคุณคิวทำแบบประเทศไทยไม่ได้ครับนะตอนนี้ได้ฝุ่นแทนด้วยครับผม PM 2.5 ไปนะคุณพัฒพลนะครับบอกรบกวนสอบถามอายุ26เวลาเดินหรือว่าหลังจากการยืนสักพักหนึ่งเนี่ยนะฮะที่เขาจะมีเสียงก๊อบแก๊บในบางครั้งครับแต่ไม่ได้เจ็บอะไรเป็นมาตั้งแต่อายุ16-17แล้วก็เป็นมาประมาณ10ปีนะฮะอย่างนี้ควรกังวลไหมครับไม่ต้องกังวลครับถ้าเป็นมาตั้งแต่เด็กๆมีเสียงอยู่แล้วใช้งานแล้วไม่ปวดอันนี้ไม่ต้องกังวลในเข่าของเรามันเกิดเสียงขึ้นได้ไม่ใช่เพราะข้อเข่าข้อต่ออื่นๆก็เกิดเสียงได้ครับอีกอันนึงคือขบวนการพัฒนาของข้อนี้มันมีเนื้อเยื่อที่มันควรสลายไปแล้วมันไม่สลายไม่หมดมันก็จะอยู่ในข้อเข่าเบียดถูกระดูกไปแบบนั้นแหละครับพวกนี้ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นครับแต่ถ้าวันใดวันนึงที่มีความปวดเกิดขึ้นอันนี้ต้องมารักษากันครับนะฮะคุณเอ๋ยขอบคุณอาจารย์เข้ามานะครับที่ให้ความรู้เรื่องหนังตาตกนะครับแล้วก็ทักทายคุณนิกกี้นะฮะเพิ่งเข้ามารับชมเรามาสักไปชั่วโมงเลยนะฮะคุณวันชัยบอกว่าเพื่อนผมออกกำลังกายด้วยการวิ่งนะครับครับมีการเจ็บ ที่สลักเพชรครับเดี๋ยวก่อนสลักเพชรคือตรงไหนครับอาจารย์ตรงก้นสลักเพชรคืออะไรครับคนไทยจะเรียกตรงตำแหน่งตรงก้นก้นที่เราเอาไว้นั่งเนี่ยเอาภาษาหมอครับพี่ก้นกบเนี่ยมันคือพีริฟอร์มิสสามเหลี่ยมน่าเหรอกล้ามเนื้อสามเหลี่ยมนะคุณสามเหลี่ยมมาละตรงกลางเนี่ยนะนั่นแหละนั่นแหละสลักเพชรไอ้จ้าได้ความรู้สับสูงนะฮะคือออกกำลังกายด้วยการวิ่งนะฮะมาต่อนะครับเจ็บที่สลักเพชรต้องรักษายังไงต้องหยุดวิ่งเลยไหมหยุดวิ่งไม่ต้องหยุดแต่ว่าต้องยืดกล้ามเนื้อเพิ่มเพราะว่าตรงตำแหน่งนี้มันจะเป็นกล้ามเนื้อพีริฟอร์มิสพีระมิดรูปสามเหลี่ยมตรงนี้แหละนะครับซึ่งตำแหน่งนี้ถ้ากล้ามเนื้อมันมีการตึงตัวเกร็งตัวมันก็จะมีอาการปวดได้เรายืดท่าไหนครับอาจารย์ท่าไหนครับคุณคิวจำได้ไหมนั่งท่าไขว่ห้างไขว่ห้างแล้วก็บิดแล้วก็ดึงเข่าเข้ามาด้านในอ๋อดึงเข่าลองดึงดูเนี่ยตอนนี้นั่งไขว่ห้างหมุนหัวเข่าเข้ามาด้านในไม่ใช่ยกให้ดึงไปอีกท่าหนึ่งไอ้ที่ตึงเนี่ยคือสลักเพชรโอ้โหนี่นั่นแหละตรงนั้นแหละจืดจืดนั่นแหละนั่นแหละให้ยืดกล้ามเนื้อครับให้ยืดกล้ามเนื้อท่านี้โอ้ยโอ้ยได้ด้วยสลักเพชรนั่นแหละครับให้ยืดอุ้ยหลังมาด้วยโอ้ดีดีครับสลักเพชรที่หมอนั่งท่านี้ไม่ใช่อะไรนะครับยืดสลักเพชรอยู่ยืดสลักเพชรอยู่ยืดไปเรื่อยปวดเดี๋ยวลุกเดี๋ยวรายการลุกเสร็จแล้วปวดโอเคครับคุณจันทิราบอกว่าหลานชายอายุ19นะฮะเข่าชอบหลุดเป็นนักกีฬาฟุตบอลเข่าเคยหลุดตอนเด็กๆพอโตขึ้นมาก็หลุดหลายครั้งไม่ทราบว่าจะมีวิธีการรักษาให้หายไงบ้างครับข้อเข่านี่มีกระดูก3ชิ้นก็คือกระดูกต้นขากระดูกหน้าแข้งและกระดูกด้านหน้าที่เราค้ำกันแล้วเป็นกระดูกนูนๆเนี่ยอันนี้ลูกสะบ้าครับเข่าหลุดส่วนใหญ่ก็คือลูกสะบ้ามันเคลื่อนนะครับเข่ากระดูกต้นขากับหน้าแข้งที่มันเป็นข้อเป็นแกนของร่างกายเนี่ยโอกาสหลุดแทบจะไม่มีเลยถ้าไม่ได้เกิดอุบัติเหตุรุนแรงนะครับส่วนใหญ่ลูกสะบ้านี่มันหลุดออกมาได้นะครับพวกนี้ต้องมาพบแพทย์ครับแล้วมาดูมาตรวจประเมินกันเยอะเลยซักประวัติตรวจร่างกายเอ็กซเรย์ท่าต่างๆแล้วคุณหมอจะประเมินว่าสาเหตุที่หลุดเกิดจากอะไรนะครับถึงจะให้การรักษาได้ครับนะครับบางคนกระดูกมันตื้นลูกสะบ้ามันควรอยู่ในหลุมมันไม่อยู่มันไม่อยู่กระดูกมันไม่มีหลุมมันก็หลุดวิ่งไปวิ่งมามันก็หลุดบางคนกล้ามเนื้อมันหลวมครับนะครับมันก็หลุดได้ค่ะนะครับอะไรข้อต่อหลายๆอย่างนะถ้ามันไม่ลงไปในเบ้าของมันนะเนาะมันเกยขึ้นมามันก็อาจจะหลุดได้หลวมได้นะครับคุณวันชัยบอกว่าแฟนถามครับกินอะไรบำรุงให้ผิวสวยครับกินอะไรบำรุงให้ผิวสวยแฟนสวยอยากสวยครับก็ตอบกำปั้นทุบดินสุดๆเลยก็คือกินอาหารครบ5หมู่เกลือแร่วิตามินให้พร้อมนะครับแล้วก็อย่างที่อาจารย์ก๊อฟบอกก็คือพอเราต้องไปดูว่าอาหารที่เรากินเนี่ยหรือว่าเราใช้ชีวิตประจำวันเนี่ย
เราได้อาหารครบหรือเปล่าส่วนใหญ่ก็เป็นแนววิตามินเกลือแร่ที่จะทำให้ผิวสวยนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าทานครบอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องทานเพิ่มก็คือเหมือนคล้ายๆแคลเซียมเลยคือถ้าทานแล้วครบอยู่แล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องไปเสริมอะไรมากมายนะเพราะว่าจริงๆแล้วพวกสารอาหารพวกเกลือแร่หรือวิตามินพวกนี้ร่างกายมันก็ดูดซับเอานำมาไปใช้ได้ประมาณนึงส่วนใหญ่เราก็จะบอกว่าถ้าคุณกินเกินไปมันก็สะสมอีกไปโหลดไปโหลดสิ่งที่มันต้องขับออกเพราะมันก็ไม่อยู่กับเราคือกินยังไงให้ผิวสวยเนี่ยอาจจะยากแต่ถ้าเกิดทำยังไงให้สวยเนี่ยอาจารย์ทำได้ อันนั้นตรงกว่าอันนั้นน่ะทำได้อันนั้นจะตรงไม่ต้องกินอะไรเลยแต่ทำได้ทำให้สวยถ้ากินให้ผิวสวยผมว่ามันน่าจะเกิดจากอากาศในประเทศเราด้วยทานน้ำไม่เยอะเขาบอกว่าทานน้ำไม่เยอะอาจจะทำให้ผิวชุ่มชื้นก็ถูกครับแล้วก็แต่อย่างที่บอกก็คืออย่างน้ำเราก็คงทานกันอยู่แล้วดื่มน้ำกันอยู่แล้วถูกไหมแล้วก็อีกอันนึงที่เราอาจจะว่าไปกินคอลลาเจนเดี๋ยวนี้มีเครื่องดื่มคอลลาเจนนะครับจริงๆถ้าเรากินเนื้อสัตว์อยู่แล้วแล้วมันมีส่วนของกระดูกหรือไขมันเนื้อสัตว์มันก็มีคอลลาเจนค่อนข้างเพียงพออยู่แล้วในทางการแพทย์ครับแล้วก็ไม่มีอย่างที่บอกก็คือทานได้แหละก็ไม่ได้ว่าห้ามทานเพียงแต่ว่าเราก็ทานไปก็อาจจะถ้ามันเกินที่ร่างกายรับได้ก็จะถูกขับออกไปนะครับนะคุณดีซิ่งบอกว่าสลักเพชรเนี่ยเป็นคำที่คนสมัยก่อนเขาใช้กันนะฮะวงเล็บสงสัยเราจะมากเพราะเราเข้าใจครับผมนะฮะมีคนเชื่อตอบด้วยว่าคือสมัยไหนเออดีจังเลยผมไม่มีความรู้ดีมากเลยนะฮะเป็นคนสมัยใหม่นี่ใช่ครับผมเป็นคนสมัยใหม่ครับผมอายุยังเด็กอยู่แต่คุณพรทิพย์บอกว่างาดำบดเป็นยาวิเศษในการบำบัดโรคข้อเข่าเสื่อมจริงหรือไม่แล้วก็คุณสุปิยาเนี่ยเขาบอกว่าอาหารเสริมพวกประเภทน้ำมันงาดำสกัดเย็นช่วยเรื่องกระดูกได้มากน้อยแค่ไหนครับงาดำกับข้อเข่าเสื่อมนี่มีการวิจัยที่ชี้ชัดนะครับแต่งาดำเนี่ยมีแคลเซียมเยอะอ๋อเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเรื่องของกลุ่มเรื่องกระดูกพุนช่วยได้ใช่ครับนะครับเออและที่งาดำน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะครับทำไมนะฮะอันนี้ถามว่าน้ำมันงาดำน้ำมันงาดำสกัดเย็นช่วยเรื่องข้อกระดูกอะไรหรือเปล่ากระดูกได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้คงไม่ให้คำตอบไม่ได้มันต้องคงต้องไปดูว่าไอสารสกัดที่มันออกมาแล้วในทางการแพทย์มันมีสารอะไรบ้างสารอะไรบ้างเราถึงจะให้คำตอบได้เพราะนั้นถ้าเกิดสมมติงาดำกินดีต่อกระดูกได้เพราะว่าสารอาหารอยู่ในงาดำแต่น้ำมันงาดำนั่นแหละน้ำมันมาอย่างเดียวอีกเรื่องนึงอาหารอยู่ในงาดำที่ทิ้งไปครับผมนะครับคนที่กินงาดำก็ได้ประโยชน์ไปคนที่ใช้น้ำมันงาดำก็อนาคตค่อยว่ากันต้องเอาน้ำมันมาสกัดดูในทางเภสัชว่ามีสารอะไรบ้างนะฮะแล้วก็คุณสุปิยาบอกมีอีกคำถามนึงนะฮะหมอรองกระดูกหลังเสื่อมผ่าตัดถ้าผ่าตัดเปลี่ยนแล้วจะหายขาดเลยไหมหรือจะมีอาการอะไรหลงเหลืออยู่บ้างครับส่วนใหญ่หมอรองกระดูกสันหลังเสื่อมคนเราทุกคนเสื่อมตามวัยตามเวลานะครับแต่คุณหมอจะผ่าตัดเนี่ยไม่ได้แค่คำว่ากระดูกสันหลังเสื่อมครับมันต้องกดทับเส้นประสาทด้วยนะครับมันต้องไปกดทับไอ้ความเสื่อมเนี้ยมันไปกดทับเส้นประสาทและจริงๆการผ่าตัดคือไปเอาส่วนที่กดทับเนี่ยมันออกมาครับนะครับแล้วในปัจจุบันมันก็โอเคมีหมอนรองกระดูกทดแทนอยู่นะครับโอเคนะครับมีบางท่านนะครับบอกว่าเสียงในเฟซเบานะครับใน Facebook นะฮะเดี๋ยวไงให้ทีมงานลองดูให้นะฮะแต่ว่าติดตามเราทางTrue Vision ช่อง42บอกเสียงชัดดีมากเยี่ยมเลยครับติดตามช่องทางไหนก็ได้นะครับขอให้ติดตามและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอีกคำถามนึงครับเป็นคำถามสุดท้ายที่ถามกันเข้ามานะครับคุณนันจิตรานะครับหรือว่านันจิลาเนี่ยนะครับบอกว่าอายุ67ปีน้ำหนัก44สูง144ถามว่าเวลาก้มตัวหาของนะเอียงตัวนิดๆเสียงกระดูกเนี่ยมันจะดังกุก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 นะฮะแต่ไม่เจ็บอยากทราบว่าสาเหตุมันมาจากอะไรจะดูแลตัวเองยังไงได้บ้างเวลานี้เนี่ยอยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ครับครับก็ไม่เจ็บไม่เป็นไรครับมีเสียงตามข้อได้ดูแลตัวเองอย่างไรดูแลตามที่ผู้ถามบอกมาเลยตามนั้นใช้ชีวิตต่อไปอายุเท่าไหร่นะ6กว่า67ครับน้ำหนัก44เองดูแลได้ยังไงเนี่ยหมอต้องถามแล้วว่าเขียนมาหน่อยว่าดูแลกันยังไงเออแล้วสูง144ใช่ครับก็คืออยู่ในเกณฑ์ถ้าเรียกว่าเป็น BMI ก็คือไม่เกิน25อยู่แล้วนะครับก็ดูแลตามนี้3หลักหลักครับทานอาหารให้ครบ5หมู่โอ้เพียงพอครับนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอครับและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอสัปดาห์ละ3ครั้งครับอันนี้คือมาตรฐานของการดูแลคนทั่วไปนะฮะแล้วก็จริงๆพักผ่อนให้เพียงพอเนี่ยหลับสบายก็ดีแล้วนะครับนะครับออกกำลังกายบ้าง8ชั่วโมงโอ้8ชั่วโมงเลยอาจารย์ได้8ชั่วโมงนี่ผมกลับไปออกรายการเสร็จผมนอนแล้วแต่ผมว่าคนอายุ67ไม่ค่อยเห็นคนนอน8ชั่วโมง6ถึง8ชั่วโมงก็ได้
เอาให้ถึง 6-8 ชั่วโมงเอาให้ถึงนะฮะอยากนอน 6-8 ชั่วโมงบ้างผมแต่เดี๋ยวคุณยูทำรายการเยอะไม่แต่ต่อไปผมก็ได้นอนแล้วครับนี่เดี๋ยวนี่ต่อไปก็ได้นอนแล้วเดี๋ยวต่อไปผมก็ได้นอนแล้ว8ชั่วโมง10ชั่วโมงเนี่ยเอ้ยหมอก๊อฟคิวมีเวลาเยอะจังอาจารย์ก๊อฟคิวว่างยังเลยครับนะฮะคุณผู้ชมบอกขอบคุณนะครับสำหรับข้อมูลดีๆนะและความรู้จริงๆแล้วคุณผู้ชมก็สามารถแบ่งปันข้อมูลดีๆแบบนี้ได้นะครับวิธีการง่ายๆก็คือการกดไลค์กดแชร์ผ่านทาง Facebook นี่แหละเราจะได้แบ่งปันให้สู่เพื่อนๆเราที่ติดตามเราใน Facebook นะครับนะฮะหมดทุกคำถามวันนี้เคลียร์ครบแล้วนะฮะอ้าวช่วงท้ายรายการประมาณสัก5นาทีตรงนี้ใครมีคำถามอะไรพิมพ์มาเลยนะครับใน Facebook Fanpage ของเรามา Channel หรือโทรมาก็ได้ครับ023547105โทรมาได้เลยนะฮะเราพร้อมที่จะตอบอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหลายๆท่านต้องรีบไปพักผ่อนแล้วครับเพื่อพรุ่งนี้จะได้ลงทะเบียนตอนเช้าโอ้ไม่ได้แล้วเต็มแล้วเต็มแล้วเหรอเต็มแล้วครับชิมช็อปใช้เฟส2เต็มแล้วเต็มแล้วครับจังเลยใช่เปิดไม่ได้นี่กล่าวว่าจะไปนี่ให้ถึงธันวาเลยนะฮะแต่เต็มแล้วกระแสดีมากครับนะขนาดเปิดเวลา2รอบนะ6โมงเช้า6โมงเย็นนะอาจารย์เต็มเร็วมากนะครับก็คนไปใช้สิทธิ์กันเยอะมากๆเลยนะฮะคุณหมอและคุณคิวน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากๆนะคะจากคุณวิไลลักษณ์นะครับไม่ได้เป็นคำถามเป็นคำชมอาจารย์มานะครับคุณดารุณีก็ขอบคุณเข้ามานะครับนะฮะปกตินิ้วแตกสมานแผลนานไหมครับนิ้วแตกนิ้วแตกไม่เคยได้ยินเคยได้ยินแต่อย่างอื่นแตกขากระดูกแตกอะไรอย่างเงี้ยฮะนิ้วแตกเหรอเอาก็เป็นกระดูกนิ้วแล้วกันกระดูกนิ้วแตกธรรมชาติของกระดูกนิ้วก็ประมาณถ้าเป็นนิ้วก็เร็วกว่าที่อื่นหน่อย6สัปดาห์ไอ้6สัปดาห์ถึง3เดือนแต่นิ้วขยับบ่อยนะอาจารย์ครับมันจะสมานเร็วเหรอฮะมันเป็นกระดูกชิ้นเล็กใช่กระดูกมันชิ้นเล็กกว่าถ้ากระดูกในแข้งอย่างเงี้ยครับอุนานแน่นอนใช่ครับการหายของกระดูกมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยฮะครับกระดูกเป็นอย่างไรเลือดในมะเร็งในตำแหน่งนั้นเป็นยังไงบ้างอย่างหน้าแข้งอย่างเงี้ยหายช้าทำไมครับเพราะเลือดมันมีโอกาสที่จะขาดเลือดสูงผิวหนังมันบางๆเองมันเป็นกระดูกกับผิวหนังเลยชัดเลยแต่ถ้าเป็นเนื้อเยื่ออย่างเงี้ยเลือดโอ้โหกูเลยครับคุณคิวลองเอาเข็มทิ่มนิ้วดูดิอุ้ยเลือดพุ่งเลยพุ่งเลยจินตนาการออกไหมจริงออกนะก็คือเลือดไปเลี้ยงดีอ่ะเลือดดีกระดูกก็ติดเร็วนะครับหน้าแข้งเลือดไปรักษาช้ามันก็ติดช้าหน่อยติดช้าหน่อยซึ่งมันก็จะมีผลกับการสมานแผลด้วยนะผมเสริมนิดนึงก็คือว่าคือร่างกายเราทั้งตัวเนี่ยคนในคนเดียวกันเนี่ยการหายของแผลไม่เท่ากันปกติร่างกายก็จะเลือกที่หัวหน้าคอครับครับมือไว้ก่อนคืออะไรสำคัญเนี่ยร่างกายก็จะเลือกที่จะไปรักษาไปก่อนมาเลี้ยงตรงนั้นเยอะๆทำให้หายเร็วแผลเป็นน้อยแผลเป็นน้อยก็คือถ้าคนมาผ่าตัดก็จะเป็นแผลเป็นน้อยแล้วก็โอกาสติดเชื้อน้อยนะครับส่วนขาปลายนิ้วปลายเท้าพวกเนี้ยก็ไม่ดีเท่าอ๋อเลือดมันลงไปน้อยเพราะฉะนั้นก็ต้องบางทีผมอธิบายคนไข้ก็ต้องบอกคนไข้ว่าแต่ละที่ในร่างกายเราเนี่ยสมานตัวไม่เหมือนกันครับนะฮะคำถามสุดท้ายครับบอกว่าถ้าผ่าตัดหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะครับใช้เวลาพักฟื้นนานไหมครับต้องดูความรุนแรงของโรคดีกว่าดูอายุของผู้ป่วยนะครับดูกิจกรรมเดิมดูความรุนแรงของโรคนะครับถ้าผ่าหมอนรองกระดูกในคนอายุน้อยพวกนี้นะครับสักสองอาทิตย์ก็หายโอ้พักฟื้นแป๊บเดียวใช่ครับเพราะทุกอย่างมันกำลังดีอยู่ใช่ครับสองอาทิตย์ถึงสามเดือนแหละนะครับแต่ถ้าอายุเยอะการผ่าตัดต้องใส่อุปกรณ์ยึดกระดูกร่วมด้วยก็ขยายเวลาการรักษาไปหน่อยนะฮะแล้วก็แต่ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของคนไข้ด้วยนะว่าก่อนมาผ่าเนี่ยมันแค่ชาหรือมันอ่อนแรงหรือมันระดับไหนใช่ครับนะขั้นตอนในการรักษาก็อาจจะมีระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไปแต่ท้ายที่สุดแล้วถ้าเกิดเราเป็นรู้ตัวต้องรับการรักษาก็ต้องรักษานะครับถ้ามันมีข้อบ่งชี้วันนี้ขอบคุณนะครับทุกๆคำถามนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook นะครับใน Lama Channel แล้วก็รวมไปถึงทางทีวีทุกช่องทางเลยครับตอบเคลียร์ครบหมดจริงๆมีทิ้งท้ายมาอีกแป๊บนึงด้วยขอบคุณอาจารย์เข้ามานะครับสำหรับทั้งศัลยศาสตร์นะครับแล้วออโทปิดิกมากๆสำหรับความรู้นะครับพิธีกรดำเนินรายการดีมากชอบและแชร์เรียบร้อยแล้วขอบพระคุณมากๆครับด้วยความรักครับจากรามาชาแนลเลยครับก่อนจะลากันไปวันนี้ขอบคุณอาจารย์ด้วยครับอาจารย์ก๊อฟและอาจารย์สลายยุทธนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันพรุ่งนี้ฮะ5โมงเย็นเรากลับมาเจอกันรัดคิวหมอแต่พรุ่งนี้คิวลา1วันนะครับพรุ่งนี้จะได้เจอกับอาจารย์สิริสุชานะครับเรื่องของเด็กการเลี้ยงดูโรคในเด็กมากับอาจารย์ไพฑูรย์นะครับเรื่องของเวชศาสตร์ฟื้นฟูเจอได้5โมงเย็นกับคุณเลิฟนะครับวันนี้คิวลาไปก่อนแล้วแล้วก็อาจารย์ด้วยเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดี